มากันที่ข่าวดีของผู้ที่กำลังมีภาระการผ่อนบ้านในขณะนี้กันบ้างนะคะซึ่งทางด้านของทอ.ส.ค่ะได้ส่งสัญญาณที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยบ้านในช่วงครึ่งปีหลังนะคะหวังที่จะกระตุ้นตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยค่ะแล้วก็เตรียมที่จะออกสินเชื่อเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่จะเริ่มขึ้นในวันที่15สิงหาคมนี้ด้วยค่ะนายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.ส.บอกว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ธนาคารมีแผนที่จะออกสินเชื่อสำหรับบุคคลทั่วไปโดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจากปกติเพื่อกระตุ้นตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยและช่วยให้ประชาชนมีบ้านได้ง่ายขึ้นโดยมองทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้จะดีขึ้นค่ะทำให้การปล่อยสินเชื่อใหม่ของธนาคารนั้นเป็นไปตามเป้าขณะที่ผลประชามติร่างรัฐธรรมนูญก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เดินหน้าโครงการต่างๆรวมทั้งส่งผลดีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านของประชาชนด้วยค่ะในความเห็นผมเนี่ยเมื่อชัดเจนนะครับในความผมก็คือเมื่อประชาชนรับร่างแล้วเนี่ยไม่มีความชัดเจนขึ้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่อยู่ระหว่างการชะลอหรือยังไม่ตัดสินใจเนี่ยมันก็จะมีการตัดสินใจในเซกเมนต์ของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยผมว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อรายย่อยที่ยังละล้าละลังว่าเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้ไปหรือเปล่าจะมีความไม่สงบอะไรไหมในเมื่อผลประชามติซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนทั้งหมดนะครับออกมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมว่าการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่กระทั่งตัว developer เองซึ่งจะมีการเปิดตัวโครงการหรือลงทุนโครงการขนาดใหญ่ก็น่าจะมีความชัดเจนขึ้นนะครับซึ่งก็ทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นน่าจะดีขึ้นเยอะนะครับในเรื่องของความลังเลหรือความไม่แน่นอนในช่วงที่ผ่านมากรรมการผู้จัดการทอ.ส.ยังบอกนะครับว่าเตรียมออกสินเชื่อบ้านผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศในอนาคตโดยจะเริ่มโครงการแรก15สิงหาคมนี้แบ่งเป็นสินเชื่อสำหรับผู้กู้รายย่อยหรือว่า Post Finance วงเงิน 3,000 ล้านบาทให้กู้สำหรับผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปอัตราดอกเบี้ยปีที่1ถึง4ประมาณ 3.5% ต่อปีจากนั้นปีที่5จนถึงตลอดอายุสัญญากู้คิดอัตรา MRR-0.5 ถึง -1% ต่อปีครับอีกโครงการก็คือสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการหรือว่า Pre-Finance วงเงิน 4,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีที่1ถึง2อยู่ที่ 4% ต่อปีให้กู้สำหรับผู้ประกอบการเพื่อจัดทำโครงการที่มีที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมดยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้จนถึงวันที่30ธันวาคมนี้ครับโดยทอ.ส.ก็ยังได้ยกตัวอย่างคุณสมบัติสำคัญของที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุนะคะที่สามารถเข้าร่วมโครงการบ้านทอ.ส.เพื่อผู้สูงอายุได้เช่นประตูทางเข้าอาคารหรือห้องต้องมีขนาดอย่างน้อย90เซนติเมตรพื้นต้องทำจากวัสดุที่เรียบเสมอกันไม่ลื่นหากพื้นมีระดับที่ต่างกันก็จะต้องมีบันไดหรือว่าทางลาดที่สามารถขึ้นลงได้สะดวกค่ะยกเว้นห้องครัวห้องนอนห้องน้ำต้องไม่มีพื้นต่างระดับมีที่นั่งสำหรับการอาบน้ำพร้อมกับราวจับด้านข้างที่นั่งสวิตช์ไฟต้องมีขนาดใหญ่กว่าปกติและต้องติดตั้งสัญญาณฉุกเฉินในพื้นที่สำคัญเช่นห้องนอนบริเวณหัวเตียงและห้องน้ำด้วยค่ะ